ครับวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำน้ำหมักเป็นน้ำหมักรสจืดนะครับหมักผักที่เป็นรสจืดผักที่เป็นรสจืดก็ได้ผักก็ได้ผักจำพวกผักบุ้งนะครับผักตำลึงผักที่เราใช้รับประทานในบ้านนะครับก็ผมจะบอกสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานนะครับก็คือใช้ผักเนี่ย3กิโลแล้วก็ถ้าเป็นใช้กากน้ำตาล1กิโลนะครับแล้วก็น้ำ10ลิตรนะครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์1ลิตรแต่ที่ผมจะทำเนี่ยผมจะลดปริมาณลงมาเพื่อความเหมาะสมที่ผมจะใช้งานนะครับก็คือผมจะใช้ผักประมาณกิโลครึ่งนะฮะแล้วก็ผมจะใช้เป็นน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยประมาณครึ่งกิโลนะครับแล้วก็น้ำสะอาด5ลิตรแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์ครึ่งลิตรนะครับกรณีที่หมักกับกากน้ำตาลนะครับที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายเนี่ยถ้าหมักกากน้ำตาลเนี่ยจะต้องใช้เวลาหมักนานประมาณ3เดือนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่หมัก3เดือนเพราะว่าในกากน้ำตาลจะมีสารพิษที่ชื่อว่าทาอยู่นะครับจะเป็นสารอันตรายเราต้องหมักให้ลิตรมันลดลงให้เหลือให้หมัก3เดือนแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกใช้น้ำตาลทราย1กิโลเนี่ยก็หมักแค่1เดือนก็ใช้งานได้เลยคืออย่างน้อย1เดือนแต่หมักนานกว่านั้นก็ได้นะฮะถ้าเป็นน้ำตาลทรายนะฮะแต่ถ้าเป็นกากน้ำตาลอย่างน้อย3เดือนนะครับก่อนอื่นวิธีทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็เริ่มจากทำผักเนี่ยผมมีวันนี้ผมใช้ผักบุ้งกับใบตำลึงนะฮะก็หาได้ข้างบ้านผักบุ้งก็ปลูกเอาเองนะก่อนอื่นก็ทำผักให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะก็คือหั่นผักทำยังไงก็ได้ให้ละเอียดที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมขอหั่นผักก่อนแล้วกันทำผักให้ละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับตอนนี้ผมสับผักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ละเอียดระดับหนึ่งนะครับทีนี้มาดูการทำกันเลยนะครับขออนุญาตขยับขยายนิดนึงน้ำลูกอันนี้น้ำถังนี้นะฮะก็น้ำ5ลิตรนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายประมาณครึ่งกิโลนะฮะเนี่ยใส่ลงไปนะฮะแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ครับทำเองหัวเชื้อจุลินทรีย์นะฮะก็ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ประมาณครึ่งลิตรถ้าน้ำ3น้ำ10ลิตรก็ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์1ลิตรอันนี้ประมาณครึ่งลิตรนะครับใส่ลงไปเลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ถ้าเพื่อนๆสมาชิกคนไหนยังไม่เคยดูก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะฮะที่ผมเคยทำไว้ให้ดูครั้งก่อนนะครับก็ใช้ตัวนั้นเลยฮะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนในน้ำตาลละลายนะครับใช้มือเลยก็ได้นะฮะเพราะใช้มือเราจะได้รู้ว่าน้ำตาลละลายหรือยังหรือว่าถ้าเป็นกากน้ำตาลก็เราจะได้รู้ว่ากากน้ำตาลมันละลายเข้าไปในน้ำหมดหรือยังนะฮะอันนี้มาทำในบ้านเพราะว่าข้างนอกมันร้อนมีตัวเล็กมายืนดูอยู่ด้วยนี่
ี่ยิ้มหัวเราะชอบใจตัวเล็กละลายแล้วละลายแล้วครับทีนี้เราก็ใส่ครับหัวเชื้อจุลินทรีย์จะหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวกดผักให้จมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทต้องใช้ถังหมักที่มีฝาปิดนะครับแล้วก็เก็บในที่ร่มแต่ว่าถ้าเพื่อนใช้ถังหมักเหมือนผมแบบนี้มันใสนะฮะต้องหาถุงดำมาครอบไว้นิดนึงนะฮะปิดใส่ถุงดำอีกทีนึงกันต้องเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็มืดสักนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนใช้ถุงหมักถังหมักที่เป็นพลาสติกเป็นทึบแบบนี้โอเคก็ไม่ต้องนะฮะก็เก็บไว้ที่ร่มอย่างเดียวแต่นี้ผมต้องใช้ถุงดำถุงขยะที่เป็นถุงดำนะฮะมาใส่ครอบไว้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มหมักไว้1เดือนนะฮะช่วงแรกๆอาทิตย์แรกก็อาจจะต้องมากดผักให้จมอยู่สักช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ต้องแล้วนะฮะพอผักเริ่มละลายก็ไม่ต้องมากดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหาถุงดำมาเก็บก่อนนะครับป้าป้าจำกิ๊บแบบน้องโบจำกิ๊บครับผมจะหมักปิดถุงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งไว้ประมาณ1เดือนอาจจะต้องมาเปิดฝาทุกอาจจะประมาณ3วันหรือ5วันเพื่อมาดูว่ามากดผักให้จมลงในน้ำหมักนะครับแล้วก็ผักที่ใช้เนี่ยก็มีผักจำพวกอื่นด้วยนะครับเช่นพวกผักสมุนไพรที่เป็นพวกรางจืดก็ได้นะครับแล้วก็รางจืดผักตบชวาจอกแหนใบกล้วยก็ยังได้นะฮะผักรสจืดนะครับหรือผักที่เราใช้ทานในบ้านอาหารของเราก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่ใครมีหลายชนิดก็ผสมหลายชนิดก็ได้แต่ไม่ผมไม่แนะนำให้เอารสขมกับรสจืดรสเปรี้ยวมาหมักรวมกันนะฮะมันจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำหมักลดลงนะฮะหมักไว้1เดือนก็ประโยชน์ของน้ำหมักตัวนี้รสจืดก็คือมันจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็ช่วยล้างพิษในดินนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงดินนะครับการใช้งานก็ประมาณ 3-5 วันผสมน้ำนะครับประมาณการใช้งานเนี่ยก็ผสมน้ำหมัก1ลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ลดพื้นใช้วิธีการลดพื้นก็ได้ครับลดพื้นดีกว่าเพราะตัวนี้จะไปบำรุงดินนะฮะมันไม่ได้ฉีดพ่นทางใบเป็นการบำรุงดินมากกว่าของน้ำหมักแบบรสจืดแบบนี้ถ้าเป็นน้ำหมักรสอื่นเช่นรสขมรสเผ็ดไอ้พวกนั้นจะเป็นไล่แมลงนะฮะก็มันใช้วิธีการใช้ก็อีกอย่างนึงแต่นี้เป็นรสจืดก็ใช้บำรุงดินนะฮะก็โอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ